สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาลับกันไก่เก่าๆนะคะไปนานๆนะคะมันก็จะไม่คมค่ะอย่าพึ่งทิ้งนะคะเรามาลับคมด้วยวัสดุที่หาได้ใกล้ๆตัวค่ะไม่ยากนะคะไม่ต้องไปหาช่างให้ยุ่งยากด้วยนะคะลับได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ไปลับกันไก่พร้อมกันเลยค่ะทดสอบก่อนนะคะว่าตอนแรกคมไหมนะคะเนี่ยตัดไม่ค่อยเข้าเนาะเดี๋ยวเรามารับกันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็หาขวดแก้วนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ที่มีปากขวดแบบนี้นะมีคอขวดแบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็นี่เลยทำตามวิธีเลยค่ะกดลงไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะคะหรือทำแบบนี้ก็ได้ค่ะถูไปทางเดียวนะคะมันจะได้ถึงตรงนี้เนาะเนี่ยส่วนด้านนี้พลิกกลับมาค่ะด้านนี้ปากขวดมันจะไม่ถึงอย่างนี้เนาะก็ใช้วิธีเหมือนเมื่อสักครู่ส่วนตรงนี้นะคะก็แบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาทดสอบดูค่ะว่าจะตัดผ้าเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวโหคมเลยค่ะนี่เห็นไหมคะจากตอนแรกรอยมันจะแบบทะยึกทะยักนะคะนี่ๆเนาะแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมก็คือกรรไกรมันไม่คมค่ะพอเรารับกรรไกรด้วยวิธีนี้นะคะนะคะคุณผู้ชมโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียสตางค์แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะช่างที่จะรับกรรไกรนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะเนี่ยคมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจนถึงปลายเลยค่ะนี่เป็นวิธีแรกค่ะจะไปวิธีที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองกันนะคะรับกันไกลด้วยเข็มเย็บผ้านะคะอันนี้จะเป็นเข็มจากอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าแม่จิ๋มเย็บผ้าเนาะเนี่ยค่ะหรือคุณผู้ชมไม่มีเข็มแบบนี้ก็ใช้เข็มเย็บผ้าธรรมดาได้ไหมคะได้ค่ะตัวนั้นก็ได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันเลยสำหรับช่างเย็บผ้านะคะไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะไอตัวกิ๊บแก๊ปเนี่ยค่ะใช้ตัดได้ตัดผ้านะคะเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความทู่แล้วก็ตัดได้ไม่ขาดค่ะจะเป็นปัญหามากสำหรับช่างเย็บผ้านะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมตัดแล้วถึงแม้ว่าจะขาดแล้วมันก็จะยุ่ยๆแบบนี้เนี่ยค่ะวันนี้เราจะมารับอันนี้แหละต่อไปไม่ต้องทิ้งเลยจ้านี่เขาจะเรียกกิ๊บแก๊ปนะคะตัวตัดได้ถ้าเราจะใช้แบบขวดแบบนี้ก็ไม่สะดวกนะคะเพราะว่ามันความกว้างมันไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เข็มแบบนี้เลยจ้ะคมอยู่ตรงไหนทำไปทางเดียวนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะไปทางไหนทางซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะคะไปทางเดียวนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะ50-60ครั้งนู่นแหละนะคะกลับมาอีกด้านนึงค่ะอ
ถึงปลายเลยนะคะทำให้ถึงปลายเลยไม่ใช่แบบนี้นะคะให้ไปทางเดียวมารับอันนี้บ้างอันนี้ที่ไม่คมเนาะนะจะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาลองเทสดูค่ะดูซิว่าตัดได้แล้วจะคมไหมนะคะจึ๊บนี่เห็นไหมคะคมกว่าเดิมเยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะคะไอ้ที่กองอยู่ยังไม่ทิ้งรีบเลยค่ะคุณผู้ชมเอามารับแบบนี้ได้เลยง่ายมากๆค่ะนี่ไหนมาเทสดูซิตัดท่าได้ไหมนะคะว้าวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะถ้าใช้เวลารับนานกว่านี้จะคมกว่านี้นะคะอันนี้ทำแป๊บเดียวนะคะเนี่ยลองทำกันดูค่ะไหนเมื่อสักครู่แม่จิ๋มเทสอันนี้เนาะไหนดูสิว้าวนี่ยิ่งคมเลยค่ะเนี่ยแล้วเข็มใช้กับกรรไกรได้ไหมนะคะได้เช่นกันค่ะเราเห็นเหลี่ยมเนี่ยค่ะตรงคมกรรไกรนะคะทำแบบนี้ค่ะกดลงไปนะคะทำเหมือนเมื่อสักครู่ค่ะทำไปเรื่อยๆข้างหนึ่งค่ะอันนี้จะให้เห็นเหลี่ยมชัดๆนะคะทำไปทางเดียวนะคะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะเนี่ยง่ายมากเลยนะคะหาวัสดุในอยู่ในบ้านเราใกล้ตัวเรานี่แหละนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างรับกรรไกรให้เสียเวลาและยุ่งยากเลยนะคะมาทดสอบตัดท่ากันเนาะแวบโอ้โหคมมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่เคยซื้อเลยนะคะขนาดดามหักนะคะเนี่ยยังเอากาวมาติดเนาะรับใช้ได้ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมเทคนิคนี้คุณผู้ชมนำไปทำได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการรับกรรไกรด้วยตัวเองแบบง่ายๆจากวัสดุใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างให้ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ